รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการขนมหวานอร่อยๆในสไตล์อาจารย์ยิ่งศักดิ์และครอบครัวครับวันนี้นะฮะผมเท็ดดี้มีเมนูขนมหวานอร่อยๆ อย่างไอศกรีมกล้วยไข่เชื่อมมาฝากกันครับเอาละครับเราจะนำน้ำตาลทรายนะครับใส่ลงในภาชนะต้มครับน้ำเปล่าครับน้ำมะนาวครับนิดนึงครับจากนั้นนะครับเราก็จะคนให้เข้ากันนะครับพอได้แบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราจะยกลงจากเตานะครับแล้วก็พักทิ้งไว้จนเย็นเลยส่วนที่2ต่อนะครับขั้นตอนง่ายๆครับน้ำตาลทรายครับตามด้วยน้ำเปล่านะครับค่อยๆคนค่อยๆเคี่ยวนะฮะจนตัวน้ำตาลทรายละลายครับลักษณะจะประมาณนี้นะครับไม่ได้ข้นมากนะครับพระเอกของเราในวันนี้ครับกล้วยไข่นะฮะจะมีบางส่วนเนี่ยที่ไม่โดนน้ำเชื่อมวิทย์เขาหน่อยให้ตัวน้ำเชื่อมเนี่ยโดนผิวด้วยไม่งั้นส่วนนี้มันจะคล้ำมันจะดำไปแล้วเราก็จะยกตัวกล้วยเนี่ยไปแช่ในตัวน้ำเชื่อมส่วนแรกที่เป็นน้ำเชื่อมเข้มข้นนะครับแล้วก็พักทิ้งไว้และเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของหน้ากะทิกันครับน้ำกะทิครับตามด้วยเกลือป่นนะครับแป้งข้าวโพดละลายน้ำครับจากนั้นนะครับเปิดเตาครับตั้งไฟนะฮะแล้วก็คนจนส่วนผสมหน้ากะทิของเรานะฮะข้นดีครับแล้วก็มาจัดจานเสิร์ฟกันครับกับไอศกรีมกล้วยเชื่อมครับจากนั้นนะครับเพิ่มความพิเศษครับด้วยไอศกรีมวานิลานะครับเพิ่มความสวยงามนิดนึงไอศกรีมกล้วยไข่เชื่อมนะครับเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันเลยฮะลงตัวมากๆเลยแนะนำจริงครับเป็นเมนูที่อาจจะมีความซับซ้อนนิดนึงแต่สุดท้ายเนี่ยทำง่ายแล้วก็อร่อยจริงครับและตอนนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังเตรียมทำเมนูอร่อยๆ อยู่เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันดีกว่าครับว่าจะเป็นเมนูอะไรช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตโฟร์โมสเค้กหน้านมสับปะรดหน้าตาทำให้คิดถึงขนมวันเก่าๆนะคุณผู้ชมเรามีเค้กหน้าแยมแต่ความเป็นจริงทาแยมมากๆมันก็หวานหวานขาดความนุ่มละมุนหอมกลมกล่อมแต่วันนี้เค้กหน้านมสับปะรดของเรานุ่มอร่อยหอมมันมากเพราะว่าอาจารย์ใช้นมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนั่นเองฟอลคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสวิธีทำหน้านมสับปะรดใส่ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนตามด้วยน้ำหวานกลิ่นสับปะรดเนยสดชนิดเค็มสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวนำขึ้นตั้งไฟอ่อนๆคนจนส่วนผสมเดือดเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งปิดไฟวิธีทำเค้กใส่แป้งสาลีทำเค้กลงในภาชนะแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายเคล้าให้เข้ากันจากนั้นเติมไข่ไก่แช่เย็นกลิ่นวานิลาชนิดน้ำสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มเป็นความเร็วสูงสุด2นาทีเติมน้ำเย็นตีต่อด้วยความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำอีก3นาทีใส่เนยสดชนิดเค็มละลายนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวน้ำหอมกลิ่นสับปะรดตีผสมจนเข้ากันดีปิดเครื่องเทส่วนผสมที่ได้ลงพิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสนานประมาณ 25-30 นาทีหรือจนกระทั่งสุกตัดเค้กเป็นชิ้นเคลือบด้านหน้าด้วยส่วนผสมหน้านมสับปะรดนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวแต่งหน้าด้วยคุกกี้หรือบิสกิตให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconfrogprofessional.com นะครับกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูคุกกี้ไอศกรีมคริสต์มาสมาฝากค่ะเริ่มจากใส่เนยขาวลงในอ่างผสมไว้ช็อกโกแลตคอมเพลตละลายตีด้วยความเร็วปานกลางนาน5นาทีเติมน้ำตาลไอซิ่งแล้วตีต่อ3นาทีลดความเร็วต่ำเติมไข่แดงทีละฟองจนครบตีต่อจนส่วนผสมพอเข้ากันเติมแป้งขนมปังไตรยานอวกาศใช้พายางคนผสมจนเข้ากัน
ใส่ลูกปัดน้ำตาลสีเขียวสีแดงและสีขาวคนผสมจนเข้ากันดีใช้ที่ตักไอศกรีมตักส่วนผสมคุกกี้วางลงบนถาดอบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งสุกแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูคุกกี้ไอศกรีมคริสต์มาสแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยได้แล้วเลยค่ะ